ครับพี่น้องสวัสดีครับมื้อแรงครับพี่น้องครับสวัสดีครับบักเขือคืนครับพี่น้องบักเขือคืนมื้อนี้จาน115เฮ็ดเมนูก้อยบักเขือคืนนะครับซุปนมไผ่สมนะครับคึดอยากพี่น้องมื้อนี้ก็เลยมาเก็บบักเขือคืนครับพี่น้องครับบักเขือคืนกับต้นอยู่ข้างเถียงนี่แหละพี่น้องข้างเฮือนนี่แหละนะครับบักเขือคืนกําลังหลายๆนะครับหน่วยเหลืองแน่หน่วยเขียวแน่ครับเก็บมะเขือคืนครับพี่น้องครับนี่เห็นนะครับมะเขือคืนว่าสิก้อยแรงนะครับจะร้อยหดน้ําสู่มือมันก็เลยเขียวเลยเหลืองแน่ล่ะนะครับได้หลายหน่วยแล้วครับพี่น้องเอาน้ําไม้สมมาตํานะครับซุปน้ําไม้สมกับมะเขือคืนครับพี่น้องปูหน่วยนึงเหลืองๆพุ่นนะครับยามมื้อแรงอากาศดีๆพี่น้องครับอยู่ศาลาหน่อยเฒ่าแม่เมื่อกับหลานแล้วว่าหั่นก็เลยจานลอยก็เลยว่าสิเสียบไฟนะครับเฝ้าน้องปลามื้อนี้นะครับขายปลาบ่ดีปานใดนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกคนหากินหาได้กบได้เขียดได้ปลาหลายนะครับจานลอยเลยอยากกินนะครับก้อยบักเขือคืนนะครับใส่น้องไม่สมสิเป็นจังได๋เดี๋ยวติดตามกับพี่น้องมื้อแรงนะครับครับผมเก็บมาเครื่องคืนครับลูกอ่ะเดี๋ยวเก็บอีกแท็กซี่หามาครับพี่น้องโอ้ยปลาไปใส่มาหน่อยปลาหน่อยเนาะไปหาไก่มาปีกนะปลาเก็บมาเครื่องคืนเดี๋ยวไปก้อยมาเครื่องคืนครับน้องไปสุ่มหนึ่งเขาท่าได้นี่โอ้ยปักมือสับโอ้ยน้ำเลยใส่ละลูกสาวก่อนไปใส่ละมันไปแล้วตันตะโนดหน่อยเก็บมะเขือคืนซอยบ่ว่าสันไปล่ะกินยังยาเสาต้อยเออมะเขือน่ะก็คืนปลูกเองเด้โอ้มันปลูกเองมันเกิดเองก้อยใส่จังได๋วะใส่อันน้ำไม่สมเนาะตำซุปไม่สมเออตำซุปน้ำไม่สมมาละน้ำหลายหลายพี่น้องเอ้ยว่าเอาละซ้ำนี่ก็ดีไปล้างไปทุบก่อนพี่ต้อยก็ต้องทุบเอาน้ำปักมึงกันนะพี่น้องพอละมันซะคำแล้วโอเคนี่ซ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องเฮาไปทุบก็หาไม่ต่อยโอ้ต่อยบักเขือโอ้ต่อยบักเขือคืนทีนี้แล้วโอ้ก็หาเฮ็ดลองเบิ่งสูตรเบาๆใต้บ้านน้ำมันจังสิบ่ปักบ่บ่แล้วก็ดึกๆมาเก็บเอาน้ำจังสิบ่ปักกันล่ะเขาเอิ้นมาๆพอละขอสิไปทุบเลยได้บัดเอาซ่วงเบิ่งซั่นน่ะไปทุบไปล้างน้ำก่อนบาดพี่น้องเอ้ยทำไมแค่ตามาฮักรอมึงเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นบ่เห็นมันเป็นบ่วงเนี่ยดึงเอาดึงเอาโหลดเออน้ำยังบ่ปักมือแม่นนี่ต้นนึงนี่ต้นนึงอยู่ข้างนี่มันซ่านี่อยู่ข้างอยู่ข้างเตาเลยพี่น้องนี่เฮ็ดเอากินซุมือซุมือครับพี่น้องเนาะเขือคืนจนเหลืองหมดแล้วครับนี่นี่อีกต้นนึงอันนี้คือสูตรพระราอีหยังเอาไม้แกกว้างเอาไม้แขนขาธรรมดาเอาไม้แขนขาน้ำไปสมอยู่ใส่มือนั่นมือสมเพื่อนไม่ใช่สมว่าแล้วมืออะไรว่างั้นก็มีเพื่อนจะไปเอาพ่อพ่อพ่อจิ้นอุปกรณ์ซ้ำหนึ่งก็ดีมาขอสิไปทุบบัตรนี่อ่ะพี่น้องเตรียมอุปกรณ์ครับนี่ไปทุบใส่นี่สากระเบือไปทุบน้ำไปกอกน้ำบนเท้าเฮ้ครับพี่น้องกับเขาง่ายมาเรียกทีมงานผู้เบาเทพบ่าจันลอยกับพลาครับสองคนมาเฮ็ดน้ำกินนี่ครับล่างมาเครื่องคืนก่อนพี่น้องเลยตอนนั้นก็สิทุบครับพี่น้องบัตรทุบใส่ตะกร้านะครับทุบเอาพี่น้องทุบเอาปงจ้าจ้าขนาดพี่น้องเลยทุบเกลือคืนก่อนครับทุบทุบทุบเกลือคืนครับพี่น้องครับป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะนี่มันทราบว่าเสียวไก่หน่อยมาปิ่งสู้กินครับพี่น้องมาเลยครับโอเคครับพี่น้องทุบเรียบร้อยครับบัดนี้ในมันเท่ากับกวดลงนี้แล้วครับมันเกิดใหม่นะครับบัดนี้ก็สิล้างร้อนๆแล้วก็จังเอาไปตํานะครับเอาไปซุปไปก้อยใส่น้ำไม่สมครับพี่น้องครับสุดยอดเลยนะครับล้างในมันออกครับพี่น้องครับมันเกิดใหม่มันถึกน้ําแล้วก็เกิดเองนะครับวันนี้เมนูแบบบ้านๆนะครับซุปน้ำไม่สมใส่บักเขือคืนนะครับลองเบิ่งพระลาว่าสิไปเอาไก่หน่อยมาปิ้งสู้กินนี่ก็โตว่าสันพระลาว่าโอเค
นี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยบัดนี้ก็เอาไปตำใส่กับน้องไม่สมนะครับผมบัดนี้อ้าวขออนุญาตเดี๋ยวไปเอาน้องไม่สมก่อนครับพี่น้องบัดนี้ปาดพี่น้องเอ้ยบัดนี้แม่งเมาครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วโอ้มาเต้นใส่กระดอแถวอ้าวเอ้ยมันคือหลายแถวบัดนี่โอ้เอากระมังมาใส่เอาน้ำมาใส่อยู่เลยดิซะล่ะโอ้ยมันมาจากไหนเนาะมาไหนเนาะคำมาพี่น้องเอ้ยแม่งเมาโอ้ยพอดีเราจะไปซุ่มมันหล่นลงครับจะไปอยู่ใต้กระมังเต็มเลยบาดนี่โอ้ยเอาฝนตกเศร้าไหมพี่น้องโอ้ยหาอะไรได้สำหรับเครือคืนก่อนบาดซาดังไฟไปแล้วพี่น้องไปเอาน้องไม่สมมากครับว่างั้นแล้วน้องไม่สมมาบาดนี่ก็เลยครับมาแม่งเมาเต็มเหงื่อเลยครับนี่ครับน้องไม่สมก็บักพริกแห้งครับสิมาตำใส่ครับบักเครือคืนแต่ว่าเอาลบแม่งเมาก่อนพี่น้องเอาไว้นานรถพี่ละแม่งเมามาหลายเสียละเกินเดี๋ยวจะนอนจังสิตำน้องไม่สมกินครับไอ้บักเครือคืนนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอแม่งเมาซ่าก่อนเปิดไฟปุ๊บมาเลยน้องป๋าจันร้อยเปิดบ่ได้ครับพี่น้องกันไปปุ๊บเต็มอยู่เถียงบนบ่าในลงใส่ป๋าพอดีเลยล่างทั้งไม้อีกมื้ออื่นนี่โอ้บรรยากาศยามมื้อแลงครับแสงทองผ่องอำไพแม่งเมามาแต่ไสเอ้ามาตอมหมดอันกล้องจันร้อยบาทนี่มาตอมบนโทรศัพท์ครับพี่น้องครับปื๊ดบ่แม่นหน่อยๆเด้นี่โอ้ยพี่อันแนวตักขยะอยู่พี่หัวหน้าอันแนวใส่กินห่วยน่ะกระมังเตียกบ่คือน้ำไหลบัดนี่โอ้ยแม่งเมาพี่น้องเอ้ยคักขนาดเลยตา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 ยมาบาทเดียวครับเสียงสังกะสีดังสวดสวดมันฝนตกครับพี่น้องเอ้ยแม่งเมาหน่อยซ้ำอันนี้คือแม่งเมาขี้หมากันภาษาบ้านเฮานะครับพี่น้องจัดการแม่งเมาก่อนเฮ็ดแนวกินบ่ได้เฮามื้อนี้ดังไฟจะติดแล้วแม่งเมาก็มากนะบางทีแล้วเอ้ยนี่แต่ไปเกลือไก่ซะแล้วบ่ได้เลี้ยงไก่นี่ไปไก่นี่ขมักขนาดและไก่นี่บรรยากาศยามมื้อแลงครับพี่น้องครับว่าสิซุปน้องไม่สมใส่บักเครือคืนสู่พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับแม่งเมามากก่อนครับบัดนี้เต็มทีบเลยอ้าวเดี๋ยวเพิ่นไปก่อนจักหน่อยจังสิโซโลไฟกำลังติดบรรซ่าว่าไปเอาไก่มาย่างจักโตว่าซั่นไก่หน่อยไก่แก่หน่อยว่าซั่นว่าอ้าวโอเคโอเครอสักครู่เดี๋ยวแม่งเมาไปเดี๋ยวจานร้อยจะทำสู่เบิ่งนะครับเอาล่ะครับพี่น้องแม่งเมาหนีเบิดแล้วบัดนี้ครับตำน้องไม่สมสูตรจันร้อยครับใส่บักเครือคืนผักแพรวครับพี่น้องนี่ผักแพรวผักแพรวมันต้องซอยซะก่อนโอ้เสียงไก่มันซ่าเพราะจอกๆนี่โอ้ยอ้อยกินจนได้กินนี่ดิแน่นอนดิเพิ่นได้ไก่มาแล้วมันซ่าเพิ่นจะไปเบิ่งอย่างไก่นําเพิ่นพี่น้องตอนนี้เฮ็ดตำน้องไม่สมไว้ก่อนเด้ๆลูกพี่ท้องอิ่มนี่ดิคนกําลังจะกินนะครับกินก่อนกินมาห้องร้องบ่พี่ครับเดี๋ยวผมซอยผักอันนี้ก่อนพี่น้องผักแพรวครับผักแพรวผักแพรวเพราะว่าใส่ตำน้ำไม่ส้มหอมดีครับพี่น้องผักแพรวหอมครับนี่เสร็จสับครับผมอันนี้ผักแพรวพี่น้องครับเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนบัดนี้เฮาสิตําเครื่องครับล้างเรียบร้อยครับพี่น้องครับตํากระเทียมกับบักพริกแห้งก่อนครับเบื้องต้นมาครบทีมครับมื้อนี้พลาสุเรนะครับลูกพี่ท้องอินเพิ่นมาแต่เฮ็ดเวียกเพิ่นเลยมานั่งนําอยู่นํากันนี่ล่ะพี่น้อง4คนครับมื้อนี้พี่น้องครับตรวจจัดกันตัวยังสัญญาตัวยังทันกับแก่บ่ครับ
มาชีพอดอีกตัวนึงเลยแล้วแก่แล้วแก่แก่จริงๆเนาะอันนี้ขออยู่ใส่น้องผมกระโดดเนาะบัดนี้นี่ครับพี่น้องครับไม่พาจอดนี่เราเบาไปเรื่อยๆดิตั้มบักอันนี้ก่อนตั้มติดการเสียบไหมมาพี่น้องมาบัดนี้เบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับนี่เรียบร้อยเห็นบ่บาดนี่เตรียมเครื่องเลยยังล่ะมาบ่าบ่ฮอนมาแล้วโอ้มาเฮ็ดเวียกได้กินมาม่าเอากินทางห้องรองก่อนห้องรองสุเรียวเขาใหม่พร้อมแน่นอนเด้อว่าเอาดึกๆเดี๋ยวก็เฮ็ดอันนี้ก่อนเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งก่อนเจ้าบาทก่อนเด้อลูกพี่เด้อกินทาครับกินทาแล้วตําอันนี้ก่อนครับพี่น้องอู้เหือแตกฮ้อนๆเอาๆขนาดเลยมื้อนี้ดอกสีมือเด้อครับพี่น้องครับบัดนี้ตําเอาเผ็ดบ่สุเรียเผ็ดหูแดงจึ๊กๆบ่ได้นี่เผ็ดจัดๆครับพี่จ๋าต้องจ๋าผมสรุปขออยู่ใส่น้อมาได้น้อเดี๋ยวจัดการให้เพิ่นก่อนผมสรุปจักหน่อยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เสนอเมนูซุปน้ำไม้สมใส่บักเกอร์คืนครับพี่น้องตำนะครับบัดมันเตรียมมันเด้อให้มันเคยกินคักเลยลูกพี่เอ้ยล้าจังว่าบอกเขาได้อู้ห่นขนาดมันได้กินแล้วสิติดใจว่าว่าต้องคูณอยู่ใส่บ่สิทําหายเดียวทั้งสะคนทั้งสะคนก็เจ้ากันนี่คือกันได้ไปเรียนน้ําไผ่ใส่ตะกี้ก็เจ้าเฮ็ดจังซี่ล่ะใกล้ๆกันกินนั้นไปซ่อมเต็มเกลือคืนแล้วสุดยอดเด้สุดยอดสุดยอดโอ้ยครับผมแน่นอนเด้แน่นอนกินแล้วก็นอนแน่ๆค่ําเลยเด้ตํากระเทียมครับบักพริกแกงครับพี่น้องครับเบื้องต้นโอเคครับพี่น้องครับตามเรียบร้อยครับบักพริกกับกระเทียมบัดนี้ก็น้ำไม้ส้มครับพี่น้องน้ำไม้ส้มใหม่ๆสดๆจากยายสมล้างแล้วครับเรียบร้อยครับสะอาดสะอาดเลยเอาหลายๆโหลดคนหลายมื้อนี่4คนกินหมดเด้อแม่ผู้เดียวกินหมดแล้วแม่นบ่ครับน้ำไม้ส้มใส่ครับบักพริกก่อนพี่น้องมันเข้ากันจักครู่บาดนี้เฮาก็ใส่บักเกอร์คืนก่อนใส่หลายบ่บ่ใส่หลายดอกกินครับเอากินครับเอาเนาะเปื้อนนะใส่หลายใส่หน่อยนึงสนามพอแล้วโอเคบาดนี้ต้นนั้นไปกินครับเนาะแซ่น้ําปลาบ่แซ่บเอาดึกทําแซ่บบาดนี้ก็ใส่อันนี้ครับพี่น้องบาดนี้ผักแพรวหอมๆนี่ขาดบ่ได้คือผักแพรวใส่ลงไปเข้ากันอยู่เนาะแล้วเราฮอดนะครับนวดให้เข้ากันบาดนี้หอมงวยผักเผ็ดพี่น้องเลยบ่ต้องห่วงทำน้ำมันส้มสูตรจันทร์ร้อยใส่ผักเผ็ดใส่ผักเผ็ดคืนสักหน่อยนึงส่วนที่เหลือเราก็ไว้กินกับนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้ปลาร้าแม่นอย่างว่านี่คนสักหน่อยครับพี่น้องครับตวกลงไปครับพี่น้องทำน้ำมันส้มกับน้ำแม่นอย่างว่านี่มันมีเจโก้อยู่ครับบ่ได้ครับพี่น้องอัดบ่ได้นี่เฮ็ดอาหารอีสานบ้านเฮาเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องนี่คือเมนูตำน้ำไม้ส้มซิ่มครับพี่น้องบ้านกันจางเฮาก็ใส่น้ำปลาแดกอีกสักหน่อยนึงพละมาซิ่มเด้อพละเอ้ยหือปลาแดกซิ่มอื้อๆๆไหนขอตัวอีกสิซิมมาลาซิมไปการบ่จางบ่ล้วนว่ะพอดีพอดีเนาะเอาปิดปลาแดกสั่นๆพอดีเอาอันเจอบ่เคยกินใส่อันบ่เคยซื้อแล้วครับเคี้ยวมาแล้วไปล้วนๆแต่เดี๋ยวครับขอล้างแล้วมาใส่นี่เลยแมงเมาไปไกลเด้อแมงเมาหลายๆมันบึมบั่มบึมบั่มมาเนาะโอ้ยวันนี้ไว้บอกกินเสร็จสับนี่เมนูตำน้ำไม้ส้มใส่บักเกอร์คืนสูตรจานร้อยผักแผ่วแตงหนาพี่ล่ะเรียบร้อยแล้วครับนี่ผักแผ่วใส่ลงไปบักเกอร์คืนบัดบักเกอร์คืนมาโรยหนาจังหน่อยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอ๋ยใส่ละไก่เข้าไปจังไหนบัดนี่แผนกไก่อ่ะเสร็จครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
ตำหน่อไม้ส้มใส่ผักแพวแล้วก็ใส่บักเขือคืนนะครับเมนูบ้านๆเฮามื้อนี้นะครับโอ้สดอย่างเดียวเพิ่นแซ่บบ่ครับลูกพี่แซ่บๆเออแซ่บบ่กินลูกพี่เอ้ยบ่หิวข้าวอื้อคิดจะว่าปู่มั่นมาไม่เมื่อยได้เพิ่นหิวข้าวติมันแล้วล่ะแล้วก็ปิ้งไก่แล้วจังกินน้ำกันบ่ได้ไปบุงมันอ้าวโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไก่น้ำพะล่าบัดนี้ครับตอนนี้หาแนวหาแนวมางุ่มไว้ก่อนโอ้ใส่ละไก่นั่นตัวใหญ่ปานใดให้พี่น้องของเราแน่มาอยู่บ้าน2เดือนพี่น้องเฮาได้กินไก่เพิ่นซ่าตัวนึงครับมันหาไก่โจรบ่มีเฮาก็เห็นตัวเดียวพอดีพอดีมันกำลังใหญ่เอาปิ้งปิ้งซะนะบ่สิเอาไก่แจ่มันเห็นไก่โจรโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวสิได้ปิ้งไก่เพิ่นซ่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้เรียบร้อยครับมื้อนี้พะล่าเพิ่นสิย่างไก่สู่พี่น้องซิมนะครับเอาพะล่าจัดการนี่เปิดไฟแฟตให้พร้อมว้ามาอยู่บ้าน2เดือนได้กินไก่บรรซ่าตัวนึงสุเลดีใจบ่สุเลพี่เอ้าบีคือบ่ฮักบ่ขมบ่แล้วแต่เจ้าเด้อแตกเลยนั่นของมากเด้อเออของมากก็มากใส่รถบ่บีมันบ่เออใส่รถปิ้งไก่ตำน้อไม้ส้มครับพี่น้องมื้อนี้ครับเอ้าโอเคเดี๋ยวบัดนี้จันร้อยสิขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเบิ่งบรรซ่าปิ้งไก่แล้วก็สิกินข้าวกินน้ำก่อนนะครับตอนนี้ค่ำแล้วจันร้อยท่านได้อาบน้ำอยู่เดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำกันพี่น้องเด้อเอ้าขอบคุณท่านพลาด้วยวันนี้สำหรับไก่แจ้ตัวนึงจังเดือนละ2เดือนซ้ํา2เดือนเนาะแต่ได้กินนี่ล่ะโอ๊ยเรียกไว้แต่ตัวมาบ่ได้นี่5แดกล่ะคนเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าเว้านัวหัวมวนครับพี่น้องครับกับทีมงานจันร้อยพลาสุเลนะครับทีมงานเก่าทีมงานเดิมแล้วก็ทีมงานลูกพี่เพิ่นมาหลายๆคนนะครับ4คนนะครับมื้อนี้อยู่นํากันนะครับกินข้าวกินน้ํากันนะครับตกคําตกแรงมาพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตผู้บ่าวไทยบ้านอีสานบ้านเฮานะครับนี่คือไก่ย่างนะครับของพลามื้อนี้เพิ่นได้ไก่มาให้สู้กินสุดยอดเดี๋ยวขอเลี้ยงอยู่หน้าก่อนเจ้าจังไปเอาขึ้นเด้อโอเคเนาะเอาโอเคพี่น้องครับขออนุญาตคลิปนี้เอาซ้ํานี้ก็แล้วกันพี่น้องครับตำน้อไม้ส้มปิ้งไก่นะครับแซ่บๆด้วยน้องกันครับคำนี้แรงนี่ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผม